สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ YouTube ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับก็วันนี้นะฮะต้องขออนุญาตนะครับมาแนะนำอีก1สูตร1วิธีการคำนวณนะครับเพื่อหาเลขเด่นที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับเอาล่ะเดินทางมาถึงสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่2คลิปที่2ประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับสูตรนี้นะมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคำนวณให้ได้ชมกันสัก 2-3 งวดกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปคำนวณให้ได้ชมกันในงวดที่จะถึงนี้ด้วยนะครับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับผมไปเริ่มกันที่งวดวันที่16นะครับพฤษภาคมปี2560นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณมีดังต่อไปนี้นะครับหลักเกณฑ์ในการคำนวณนะครับยก3ตัวท้ายของรางวัลที่1นะครับกับ2ตัวล่างนะครับมาวางก่อนเลยครับเป็นอันดับแรกนะครับเริ่มต้นกันที่3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับสูตรนี้ใช้หลัก10กับหลักหน่วยรางวัลที่1เป็นหลักนะครับงวดที่16พฤษภาคมนะครับก็นำ3ตัวท้ายของงวดที่2พฤษภาคมนะครับมาคำนวณนะครับ3ตัวท้ายออก6 5 6นะครับ2ตัวล่างออก3 5นะครับเริ่มกันที่ใช้หลัก10นะครับขั้นตอนแรกหลัก10ของรางวัลที่1ครับเลข5นะครับนำเลขคงที่ก็คือ2นะครับตัวนี้หลัก10มาบวกเข้าด้วย2นะครับผลลัพธ์ได้7นะครับผลลัพธ์ได้7หลังจากนั้นใช้หลักหน่วยของรางวัลที่1ก็คือ6นะครับนำ6มาบวกเข้ากับผลลัพธ์ของหลัก10นะครับก็จะเป็น7บวก6ได้13นะครับใช้ตัวท้ายก็คือ3ตัวเดียวนะครับตัวท้ายก็คือ3ตัวเดียวนะครับหลังจากนั้นก็นำบวกกับหลัก10ล่างนะครับก็คือ3เหมือนกันนะครับหลัก10ล่างในงวดนี้ในงวดที่2พฤษภาคมก็คือ3นะครับก็นำ3มาบวกกับผลลัพธ์นะครับก็จะเป็น3บวก3นะครับ3บวก3เท่ากับ6นะครับหลังจากนั้นบวก3บวก3อีก2สเต็ปนะครับสูตรนี้จะเป็นการบวก3เดินหน้านะครับผม6บวก3ได้9นะครับ9บวก3ได้12ใช้ตัวท้ายก็คือ2นะครับเลขเด่นในสูตรนี้ก็จะเป็น6 9 2นะครับเลขเด่น6 9 2นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายระหว่างที่1และ2ตัวล่างงวดวันที่16พฤษภาคมปี2560นะครับ3ตัวท้ายออก8 9 1นะครับ2ตัวล่างหรือว่า2ตัวหมุน1ครั้งนั่นเองนะครับออก5 3นะครับสำหรับเลขเด่นนะครับมี6 9 2นะครับเลขที่เข้าก็คือเลข9นะครับเลข9เลข9นะครับเข้าบนนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับงวดนี้นะฮะ16พฤษภาคมผ่านไปนะครับมาดูกันต่อนะครับในงวดของวันที่1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนไม่ชัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนเติมสักนิดนึงนะครับ1มิถุนา2 5 60นะครับ1มิถุนา2560วิธีการคำนวณนะครับก็3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวล่างของวันที่ผ่านมานะครับ3ตัวท้าย8 9 1 2ตัวล่าง5 3นะครับหลัก10ของรางวัลที่1 9นะครับบวกเลขคงที่ก็คือ2นะครับเลขคงที่2บวกกันได้ผลลัพธ์เท่ากับ11นะครับใช้ตัวท้าย1หลังจากนั้นนำหลักหน่วยครับมาบวกกับเลขคงที่เป็น1 + 1เท่ากับ2นะครับหลังจากนั้นใช้หลัก10ล่างนะครับมาบวกกับผลลัพธ์นะครับก็จะเป็น5บวกกับผลลัพธ์ก็คือ2นะครับ5บวก2เท่ากับ7นะครับบวก3เดินหน้าไป2สเต็ปครับ7บวก3ได้10ใช้ตัวท้าย0นะครับ0บวก3ได้3นะครับเลขเด่นก็จะเป็น703นะครับผล3ตัวท้ายนะครับรางวัลที่1กับ2ตัวหมุน1ครั้งนะครับรางวัลที่1นะครับมิถุนายน2560นะครับเลขที่ออก630นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ2ตัวล่างหมุน1ครั้งก็คือ61นั่นเองนะครับเด่น703นะครับเด่น703เลขที่เข้านะครับก็คือ0กับ
3นะครับก็วันนี้เข้า2ตัวนะครับเข้าบนอีกแล้วนะครับ0กับ3นะครับผ่านไป2งวดนะครับมาชมงวดล่าสุดนะครับที่ผ่านมานะครับงวดล่าสุดก็คืองวดวันที่16นะครับ06 2560นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นในสูตรนี้นะครับ630ตั้ง61ตั้งนะครับหลัก13บวกเข้าด้วย2จะเป็น5นะครับหลังจากนั้นใช้หลักหน่วยนะครับมาบวกกับผลลัพธ์ก็จะเป็น5บวก0ได้ผลลัพธ์เท่ากับ5นะครับหลัก10ล่าง6นํา6บวกด้วย5ได้11ใช้ตัวท้ายก็คือ1นะครับ1บวก3เดินหน้า2สเต็ปครับ1บวก3ได้4 4บวก3ได้7ก็จะเป็นเลขเด่น1 4 7นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาครับ16มิถุนายนปี2560 3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็คือ142 2ตัวล่างก็คือ47นะครับเลขเด่น147นะครับงวดนี้เข้าทั้ง3ตัวนะครับผม1เข้า4เข้า4เข้า7เข้านะครับงวดนี้เข้าทั้งบนและล่างนะครับเข้าทั้งบนและล่างนะครับผม3ตัวเลยนะครับ1 4เข้าบน4 7เข้าล่างนะครับ4โดดมาเข้าทั้งบนและล่างนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะ16มิถุนายนปี2560นะครับโอเคมาดูงวดนี้กันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้าต่อเนื่องเข้าติดเหมือนกับตัวอย่างที่ทำให้ได้ชมกันนะครับ3งวดที่ผ่านมานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้าต่อเนื่องและจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกเพื่อนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับผมมีโอกาสได้นำมาแบ่งปันนะครับคิดค้นสูตรดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับผิดพลาดการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับผมงวดที่จะมาถึงหรือว่างวดนี้นั่นเองครับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ1กรกฎาคมปี2560นะครับโอเค3ตัวท้ายรางวัลที่1งวดที่แล้วเลยครับ142ครับ142มาตั้งนะครับผม142มาตั้งครับแล้วก็2ตัวล่างก็คือ47มาตั้งนะครับหลัก10ร้อนที่1ครับ4ครับบวกเข้าด้วย2นะครับก็จะเป็น6นะครับหลังจากนั้นใช้หลักหน่วยนะครับมาบวกกับผลลัพธ์ก็จะเป็น6บวก2นะครับโอเคฟังทันนะครับผม6บวก2นะครับพยายามอธิบายให้อย่างไวแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับ6บวก2นะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ8ใช้หลัก10ของตัวล่างนะครับหลัก10ล่างก็คือ4ครับนํา4มาบวกกับผลลัพธ์ก็คือ4บวก8ได้12ครับได้12นําตัวท้ายตัวเดียวก็คือ2นั่นเองนะครับมาเป็นผลักมาเป็นเกณฑ์นะครับหลังจากนั้น2บวก3เดินหน้าไปอีก2สเต็ปครับ2บวก3เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ของงวดนี้ครับงวดวันที่1กรกฎาคมเลขเด่นก็จะเป็น2 5 8นะครับผมเอาละครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็จะเข้าใจกันทุกคนนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะดูกันอย่างเข้าใจนะครับผมพยายามพูดนะครับให้ละเอียดทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ไปอย่างไวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับพี่น้องสมาชิกจนมากเกินไปนะครับโอเคเลขเด่น258นะครับวิธีการคำนวณต่างๆนะครับ 3-4 งวดก็ได้ทำให้ชมกันไปแล้วนะครับก็ใครที่ดูไม่ทันนะครับฟังไม่ทันก็เก็บไปดูหรือว่ากลับมาดูย้อนหลังกันได้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างวดนี้เด่น3ตัวนี้จะเข้าเหมือนกับงวดที่ผ่านๆมานะครับผมแบ่งปันจากใจจริงครับผมนะครับทางช่องนี้ครับเลขเด่นเลขวิ่งโอเคครับก็ลองติดตามผลงานกันดูนะครับ258นะครับว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมว่าพี่น้องสมาชิกทุกท่านจะมีโชคมีลาภจะมีแนวทางดีๆจากการที่ได้ชมคลิปชมแนวทางที่ผมได้แบ่งปันกันไปนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับฝากไว้เป็นแง่คิดสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามผลงานผมอยู่นะครับอย่าเชื่อในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเห็นจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดตัวท่านเองคือผู้ตัดสินใจเนื้อสิ่งอื่นใดตัวท่านเองคือผู้กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นลองติดตามลองเก็บสถิติแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองครับแล้วท่านจะรู้ว่าตัวไหนน่าใช้ตัวไหนใช้ได้กี่งวดติด
นะครับ1ปีเข้ากี่งวดหลุดกี่งวดก็ลองเก็บสถิติกันดูนะครับผมอย่าเชื่อข้อความที่โอเวอร์จนเกินไปอย่าเชื่อภาพที่โชว์ให้เห็นโอเวอร์จนเกินไปจนกว่าจะได้พิสูจน์นะครับทุกสิ่งอย่างต้องอยู่ที่เนื้อหาและความเป็นจริงนะครับอย่าเชื่อในภาพลักษณ์ที่ลวงตาและข้อความที่ลวงตานะครับชวนเชื่อนะครับโอเคฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับผมใช่คนเก่ง 100% นะครับผมก็อาจจะไม่ใช่แม่น 100% นะครับสูตรหวยมันเป็นวิธีการคำนวณเพื่อหานะครับแนวทางนะครับเพื่อให้เราได้มีแนวทางกันได้มีตัวเลขเพื่อนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณากันดูกันแล้วกันนะครับผมเอาละเดินทางมาถึงช่วงนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่เก็บติดตามผลงานด้วยดีตลอดมาขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับท่านใหม่ๆที่เพิ่งแวะเวียนกันเข้ามาเจอครับอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนั่นเองนะครับเพื่อรับชมแนวทางในงวดต่อๆไปหรือว่าแนวทางในสูตรต่างๆที่จะนำมาให้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับโอเคฮะฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีตรงนี้แก่พี่น้องทุกๆท่านครับผมจากใจจริงกระผมทาง YouTube Channel เลขเด็ดเลขวิ่งแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ